OK。アイラブジャパンライブへようこそ。そして遅れてごめんなさい。ขอโทษที่มาสายนะคะคือเรามีปัญหาเกี่ยวกับการไลฟ์ตอนแรกอินเทอร์เน็ตปรอบเลมใช่ครับนะคะปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะคะอะไรไปแล้วนะบ๊ายบายนะคะใครมาถึงแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับให้หน่อยนะครับค่ะพบกับพวกเรานะคะไม่ไม่เดสเคนจิเดสเย้นะคะก็ทุกวันอังคารตอน2ทุ่มนะคะเราก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาสอนภาษาญี่ปุ่นครับฟรีฟรีฟรีนะคะหัวข้อก็จะเปลี่ยนไปทุกอาทิตย์เลยครับนะคะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะก็คือคำสุภาพนะคะคำสุภาพภาษาสุภาพหรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเทเคโกเทเนโกเคโกนะคะเคโกมีคนเข้ามาทักทายแล้วเย้สวัสดีค่ะกงบังว่ากงบังว่าเย้นะคะก็อาทิตย์ที่แล้วเราก็สอนภาษาสุภาพไปแต่เป็นภาคหนึ่งครับนะคะครั้งนี้ภาคสองเราจะมาสอนภาษาญี่ปุ่นคำสุภาพที่ได้ใช้บ่อยครับท็อป10เลยก็ว่าได้ได้นะคะมีใครรู้คำไหนบ้างนะลองมาคอมเมนต์กันดูนะคะแล้วก็นะคะเกี่ยวกับฮันทาเบมัสตะกะご飯食べましたทาเบมัสตะはいนะคะ私も食べました何を食べましたか私ロシア料理ロシア料理ใครฟังออกบ้างภาษาญี่ปุ่นมาละคำนะคะอาหารรัสเซียนะคะรัสเซียอาหารรัสเซียอาหารรัสเซียนะคะอาหารรัสเซียนะคะก็เมื่อกี้มีอะไรบ้างก็มีไม่รู้เหมือนกันก็รู้ว่าเป็นอาหารรัสเซียนะคะ私も知らないนะคะนะใครใครตอนนี้เมื่อกี้แปลกันถูกหรือเปล่าคะว่าพูดว่าอะไรไหมพูดว่าอะไรไหมพูดว่าทานอาหารรัสเซียหรือเปล่านะคะนะไม่ใช่พูดทานอาหารหรือยังทานอาหารหรือยังมืนนะคะก็บอกว่าทานเคนจิบอกทานแล้วทานแล้วครับจินามินินั่นอยู่ทาเบมัสตะกะวันนี้ใช่ไหมครับใช่วันนี้ผมกินอะไรนะอะไรนะอะไรอ๋อข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ทอดที่ร้องอาหารจุฬาโอ้โหนะคะอินดีเทลเลยนะคะจุฬานะคะข้าวเหนียวไก่ทอดภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าอะไรดีข้าวเหนียวไก่ทอดใช่ไหมครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวก่อนโมจิโกเมโมจิโกเมโมจิโกเมนะคะก็คือโมจิก็คือข้าวเหนียวโมจิเหนียวโมจิโมจิคือข้าวเหนียวโมจิโกเมก็คือเมล็ดข้าวเนี่ยมันก็เลยข้าวเหนียวนะคะโมจิโกเมแล้วไก่ทอดล่ะคะไก่ทอดคืออะไรนี่ไก่ทอดคาราเกะคาราเกะคาราเกะใช่ไหมฟรายด์ชิคกินฟรายด์ชิคกินก็ได้อันนี้มาจากอาจจะภาษาอังกฤษมั้งฟรายชิคกินฟรายชิคกินฟรายชิคกินนะคะก็มีคนถามว่าสกปรกสกปรกภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ายังไงใครรู้บ้างสกปรกสกปรกนอกเรื่องนิดนึงนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเรื่องสอนภาษาสุภาพเนี่ยก็มาเขาเรียกว่า small talk กันก่อนนะนะคะ ice break ice break ice break กันนิดนึงนะคะอยากจะทักทายทุกคนนะทักทายก่อนนะคะคุณเจนนะคะถามว่านัตตี้ไม่มาหรอไม่มาค่ะวันนี้นะคะไม่มานะคะโอเคคุณอิงอิงถามว่าสกปรกพูดว่ายังไงสกปรกพูดว่ายังไงสกปรกใช่ไหมครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า汚い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 นะคะตรงข้ามกับคำว่าคีเล่คีเล่ใช่นะคะไม่ใช่ข้าวหลามใช่ไหมมีคนถามนะคะยากิโตริได้ไหมยากิโตริยากิโตริยากิโตริไก่ย่างนะครับไก่ย่างย่างกับทอดไม่เหมือนกันใช่ไหมครับนะคะมีคนทายถูกด้วยคิตาไนนะคะคิตาไนนะคะสกปรกโอเคโอเคก่อนอื่นเลยวันนี้นะคะอย่างที่บอกเราจะมาสอนภาษาสุภาพสุภาพเคโกนะคะเคโกก็พร้อมหรือยังใครพร้อมแล้วขอไลค์หน่อยขอไลค์หน่อยนะคะไปไหนล่ะอ๋อนี่จะมาเขียนบนกระดานใช่ไหมเคโกอาจจะเขียนให้ดูดีกว่าเคโกเคโกนะคะว่าเป็นยังไงก็พวกกับพวกเรานะก็ทุกอาทิตย์เราจะมาสอนภาษาญี่ปุ่นฟรีฟรีใครอยากเรียนหัวข้ออะไรก็มาคอมเมนต์ได้นะคะหัวข้อที่ไม่สอนในห้องเรียนก็ได้หรือจะให้พูดคุยหัวข้ออื่นๆก็ได้นี่ได้ไลฟ์มาเต็มเลยพร้อมแล้วนะคะคุณกิ๊บสวัสดีค่ะนะคะโอเคเคโกเคโกเคโกเย่นะคะโอเคนะคะนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะก็อย่างที่บอกนะภาษาญี่ปุ่นคำภาษาเคโกะเนี่ยค่อนข้างสำคัญถ้าเราอยากจะเก่งภาษาญี่ปุ่นแล้วพูดภาษาเคโกะเนี่ยเวลาพูดกับคนญี่ปุ่นแล้วคนญี่ปุ่นจะแบบว้าวว้าวใช่ป่ะคือสุดยอดเลยนะครับแน่นอนพูดภาษาธรรมดาสุภาพก็โอเคแต่ถ้าเราพูดเคโกะได้คนญี่ปุ่นฟังรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีนะครับดียังไงคะก็คือดีก็คือรู้สึกว่าบางคนนั้นแหละครับพูดภาษาญี่ปุ่นมาเก่งมากด้วยว้าวเลยว่าแต่มีความรู้ด้วยว้าวมากเลยนะครับเช่นถ้ายังไงดีงั้นเรามาดู
คำแรกกันเลยดีกว่าเคคำแรกคำแรกนะคะคามิจิตึงอันนี้ยังไม่ใช่เคโกะอันนี้เป็นภาษาธรรมดาส่งภาษาอะไรนะภาษาธรรมดากองแล้วให้ทุกคนทายว่าคำสุภาพยังไงใช่จ้าจ้าโอเคจ้าไออันโนฮิโตะอันโนฮิโตะที่แปลว่าคนนั้นคนนั้นนะคะอันโนฮิโตะนะคะอันโนฮิโตะถ้าเกิดเป็นภาษาสุภาพภาษายกย่องเราจะพูดว่าอย่างไรดีอะไรดีโอ้มีคนตอบมาแล้วนะคะมีคนตอบมาแล้วโอ้นะคะจริงๆเรามีหลายแบบนะครับมีหลายแบบแต่ตอนนี้ผมเขียนว่าสองอย่างนะครับเขียนมาสองอย่างนะลองทายเข้ามาดูนะคะอันระหว่างนั้นเราก็รอให้มาตอบกันก่อนนะคะก็อันนี้ก็ใช้อย่างเช่นว่าเวลาเราแบบเจอลูกค้าใช่ไหมเราก็พูดอันโนฮิโตะเนี้ยมันจะฟังดูแปลกๆใช่ไหมแปลกมองเราก็ไม่สภาพนะครับใช่เช่นแบบไอ้เนี้ยอันโนฮิโตะคนโนฮิโตะอะไรเงี้ยใช่มันจะรู้สึกยังไงคะรู้สึกมันอาจจะคุยเรื่องโกสิปหรือเปล่าอันนี้ต้องแทงกันแล้วมีเฟนแล้วอะไรเนี้ยอันนี้นอกเหนือจากในเรื่องของบิสเนสหรือธุรกิจแล้วถ้าเราไปเจอพ่อแม่แฟนเป็นคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราใช้ภาษายกย่องภาษาสุภาพดีกว่าไหมข้อดีกว่าปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นยังไงเนาะมีคนตอบเข้ามาแล้วเฉลยเลยไหมเกเฉลยนะครับหนึ่งสองสามเฮ้ยจังเฉเจงอันโนกาตะอันโนกาตะรู้ไหมก็อัจิระสามะอัจิระสามะนะคะก็มีคนตอบถูกมากเลยนะคะคุณศิริรักษ์คุณวรารักษ์นะคะคุณพัชราด้วยนะคะใช่แล้วก็คุณเบนยานาเขียนว่าอันโนกาตะนะคะอันโนกาตะอัจิระโนกาตะอัจิระโนกาตะอัจิระโนกาตะคุณเตือนข้อใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคใช้ได้ที่เด้งนะคะโอเคใช้ได้นะคะแต่ว่าอันโนกาตะหรืออัจิระสามะมันฟังบ่อยกว่านะครับถ้าเป็นเคนจิใช้คำไหนมากกว่าคะอันโนกาตะกับอาจิระสามะสำหรับผมแล้วใช้คำว่าอันโนกาตะมากกว่าเหมือนกันเป็นไม้ก็ใช้อันโนกาตะเหมือนกันเนี่ยอันโนกาตะเช่นเวลาเราแบบคุยกับเจ้านายหรือคุยกับอันโนกาตะอันโนกาตะโอนามะนั่นเดชตะเคอะไรลืมชื่อเขาแล้วเราก็ถามว่าใช่สมมติว่าเราไปเจอแบบว่าลูกค้าไงเราจะถามว่าแบบเหมือนอาจจะเป็นเจ้านายของลูกค้าก็ได้ใช่ไหมอันโนกาตะอันโนกาตะนะคะครับโอเคประมาณนี้เองคำแรกค่ะอนุกตะอนุกตะอจิระสมาอจิระสมานะคะแปลว่าคนนั้นนะคะครับผมนะคะคนนี้ก็คือถ้าเป็นคนนี้ล่ะคนนี้คนโนฮิโตะใช่ไหมก็ใช่ก็เปลี่ยนเป็นภาษาสุภาพเป็นคนโนกตะคนโนกตะนะคะคนโนกตะโอเคโอเคเย่เย่มาดูคำต่อไปเลยดีกว่าคำต่อไปคำที่สองคำที่สองโอเคคำที่สองคือはいでてんどうしますかどうしますか？どうしますか？どうしますか？ทำยังไงดีครับนะคะอันนี้ก็สุภาพどうしますか？どうしますか？มาสภาพแล้วสุภาพแล้วคำสภาพอีกด้วยนะครับใช่คือเราอยากจะให้มันอัพเลเวลขึ้นไปอีกเนาะอัพเลเวลคืออันนี้ก็คือถ้าเราจำไม่ได้เราก็พูดどうしますか ก็ได้แต่ถ้าสมมติเราอยากจะแบบดูแบบเก่งเนาะแบบว่าไฮโซอะไรอย่างเงี้ยนะอยากจะพูดภาษาญี่ปุ่นที่แบบดูไฮโซนะคะเราก็จะพูดว่ายังไงดีนะลองทายเข้ามาดูどうしますかทายกันเข้ามาทายกันเข้ามานะคะฝึกดูนะคะโดชิมัสกะฝึกภาษาเคโกะคำนี้ก็ใช้บ่อยเนาะคำนี้ใช้บ่อยโดชิมัสกะคำนี้เอายังไงคะจะเอายังไงดีคะครับอย่างเช่นตอนสถานการณ์ไหนดีคะสถานการณ์ใช่ไหมก็คือต้องเลือกชิ้นส่วน A กับ B ใช่แล้วก็อะไรบริษัทของชิ้นงานของบริษัท A นะคุณภาพดีราคาแพงบริษัท B คุณภาพเฉยๆราคาถูกกว่าเออทำตอนนี้ปรึกษากับหัวหน้า A ตัว B どうしましょうどうしますかどうしますかนะคะทุกคนどうしますかどっちがいいですかねどうしましょうนะคะ悩むんですね悩みますね悩みますねนะคะหรือว่าอาจจะบอกว่าอย่างเช่นตอนเช่นนี้ได้ไหมผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาหล่อแต่จนหน้าตาหล่อแต่จนโอเคฟังก่อนต่อไปมาอีกคนนึงหน้าตาไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่แต่รวยอ่าฮะโดชิมัสกะเอาไหนคะโดชินิชิมัสกะโดชิมัสกะทุกคนคิดว่ายังไงคะคิดยังไงกันคอมเมนต์มาเลยนะคะนะคะโอเคตัวอย่างเฉยใช่นะคะโอเคมีคนตอบมาแล้วนะคะบางคนบอกโดนาไซมัสกะบางคนบอกโดเดโชกะบางคนบอกอิคากะいたしましょうか。どうよろしいですか。
ฉลยไหมครับฉลยไหมคะ1 2 3จ้างคันนี้ผมเขียนว่าいかがなさいますかいかがなさいますかいかがなさいますかではいかがいたしましょうか OK OK どうなさいますか OK イエーあとねどうよろしいですかどうよろしいですかマイクいいなんかザッなんかให้สามเหลี่ยมนะคะให้สามเหลี่ยมทีสามเหลี่ยมก็คือกันแบบอยู่ในยังโอเคพอเข้าใจแต่ว่าไม่พูดกันครับครับครับนะคะแล้วก็คุณซีรีบอกว่าดっちがいいですかให้รู้ว่าจะไหนดีกว่าใช่อันไหนดีกว่าคือมีแค่สองอย่างนะครับอันนี้คือจริงๆมันในสถานการณ์นี้どっちがいいですかก็ใช้ได้แต่ว่าในนี้กรณีมีสองอย่างไงแต่ถ้าสมมติอีกโนชิมัสกาคือมันกว้างกว่าใช่กว้างกว่าใช่มีหลายหลายอย่างนะคะแล้วก็ดอจิก็ไม่ค่อยยังไม่สุภาพถ้าจะพูดก็ดอจิละดอจิละกะอีเดสกานะคะแต่ถ้าพูดกับเพื่อนเราก็พูดว่าดอจิกะอีเดสกาก็ได้นะคะมีคนบอกดอจิละเดสกาดอจิละเดสกาเออดอจิละเดสกาอันนี้ก็มันมีนะคะ出身はどちらですかใช่คือจังหวัดไหนใช่มันก็จะแปลอีกอย่างนึงไปเลยว่าแปลว่าไหนไปนะคะโอเคไม่เป็นไรคุณเจมบอกว่ายังตอบไม่ได้สักข้อเศร้าจังไม่เป็นไรค่ะเราฝึกนะคะฝึกไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตอบได้เองเนาะก็ครั้งนี้เตรียมความรู้ใหม่ไงใช่ไหมถ้ารู้เราก็พยายามจะความรู้ใหม่ๆมาสอนเพราะว่าถ้าตอบไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกตินะปกติไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้สู้ๆนะคะกำมัดแต่คุณอาศัยสู้นะคะโอเคก็สรุปแล้วตอบว่ามิกีนะอิคากะอิคากะนาไซก็โดนาไซมัสก์โดนาไซมัสก์นะคะโอเคเย้เย้เย้นะคะมีคนบอกว่าเลือกหล่อไว้ก่อนนะคะมิกี้นะคะพี่ขุนพี่หมื่นใช่ไหมบอกว่าเลือกหล่อไว้ก่อนมิกี้ที่เราบอกว่าจะเลือกผู้ชายหล่อเป็นอะไรนะคะมีคนคอมเมนต์ว่าเลือกหล่อไว้ก่อนเลือกไว้ก่อนไว้ก่อนแสดงว่าสักกี้นี่จะให้ชุดแสดงว่าอนาคตไม่รู้ใช่ไหมอนาคตไม่รู้นะคะเข้าใจก็เข้าใจครับเข้าใจโอเคนะคะมีคนบอกว่าเพิ่งเริ่มเรียนนะคะเองเพิ่งคุณศิราศักดิ์บอกเพิ่งเริ่มเรียนไม่เป็นไรเราเริ่มเรียนมาด้วยกันนะคะครั้งนี้อาจจะเป็นหัวข้อที่ยากนิดนึงนะคะระดับสูงนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเราก็จะมีหัวข้อกว้างไปกว่านี้ถ้าใครอยากให้สอนหัวข้ออะไรนะคะก็มาคอมเมนต์ไว้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนกันในอาทิตย์ต่อๆไปนะคะโอเคเย้หัวใจเต็มเลยขอบคุณค่ะคำต่อไปนะคะโอเคคำต่อไปคือทีทิงจ้าจ้าอะไรนี่いいですか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 นี่ใช้บ่อยเนาะใช่ですかいいですかเพราะว่าอะไรคะดีไหมครับดีไหมคะดีไหมครับいいแปลว่าดีดีですかแปลว่าคำถามนะนะคะคือไหมคะไหมครับใช้ง่ายใช้บ่อยเนาะいいですかいいですかเช่นที่นี่มีขนมของไม่เซนเซ่แล้วผมจะถามว่าทานได้ไหมคะทานได้ไหมครับทานได้ไหมครับนะคะอย่าไม่สนใจไม่สนใจก็กินดาเมกินเยอะให้หมดเลยดาเมมาตุชิโนกาชิดาเมครับกินหมดแล้วนะคะดีไหมคะนะคะก็คืออีเดสก์หรือบางทีนะอันนี้ก็ใช้บ่อยนี่สอนไว้เผื่อใครไปญี่ปุ่นนะคะก็อย่างเช่นสมมติเห็นที่นั่งว่างอยู่นะแต่จริงๆถ้าเราอยากจะพูดสั้นๆอย่างเงี้ยอ่ะอีเดสก์อะไรก็ได้นะคะแบบมันใช้ได้หลายสถานการณ์เลยครับครับเช่นยังไงนี่นะเช่นคืออย่างภาษาไทยจะได้ไหมคะเฉยๆจะแบบว่าว่างไปหน่อยใช่นะอ่ะเช่นอันนี้สมมติว่าเราจะขอเรียกคุยกับเคนจินิดนึงกันแล้วอ่ะชดตัวอีเดสก์ชดตัวอีเดสก์อันนี้ใช้บ่อยมีเวลาว่างไหมครับใช่ชดตัวอีเดสก์ก็คือเหมือนประมาณว่าเวลาเราจะขอคุยด้วยหน่อยใช่ไหมจริงมันยาวมันย่อมาจากอะไรนะพูดเต็มๆจะพูดว่ายังไงดีพูดเต็มๆใช่ไหมครับ失礼します今お時間よろしいでしょうかไม่ใช่เลยหยุดไปแล้วเฉลยไปใครฟังทันแล้วจริงแล้วใครฟังทันป่ะใครจำฟังไหมเก่งจริงเฉลยไปแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าฟังไม่ทันกันนะทุกคนฟังไม่ทันเอาใหม่นะคะโอเคก็คือเหมือนประมาณว่าเราก็คือเหมือนว่าเอ้ยขอคุยด้วยหน่อยเราก็พูดสั้นๆว่าちょっといいですかはいちょっといいですかพูดพร้อมกันちょっといいですかちょっといいですかちょっといいですかใครอยู่ที่บ้านเฉยๆนะคะก็พูดตามก็ได้นะคะจะได้ฝึกสำเนียงด้วยกันนะชดตุยเดสกาชดตุยเดสกาชดตุยเดสกาอะไรอย่างนี้นะคะ
โอเคมีคนตอบมาหลายคนเลยนะคะคุณพัทบอกว่าอะไรนะถนัดแปลมากกว่าฟังถนัดแปลมากกว่ายังฟังไม่ค่อยทันไม่เป็นไรค่ะก็คือมาดูไลฟ์กับเราแล้วพยายามฝึกพูดฝึกฟังนะคะแล้วก็บอกว่าอยากเรียนนะคะเราก็มีคอร์สออนไลน์เหมือนกันนี่อย่าลืมติดตามได้นะคะเย่โอเคนะคะก็เฉลยได้ไหมเฉลยโอเคเฉลยไปแล้วเรียบร้อยเฉลยมาแล้วเป็นส่วนสำคัญยอโรชิเดโชกะยอโรชิเดโชกะเย่ยอโรชิเดโชกะมีคนตอบถูกด้วยเย่สุดยอดเลยโอ้โยชิไม่เป็นไรนะเก่งจริงนะกิจตามมีหลายคนนะคะตอบถูกเลยนะคะก็ซาบิสซาบิสนะคะแถมนะคะซาบิสก็คือเหมือนแถมให้นะคะครับแถมให้นะคะก็คือคะแนนให้คะแนนนะคะซาบิสึจริงๆแล้วว่าแต่ภาษาอังกฤษคำว่า service ใช่ครับซาบิสึซาบิสึแต่ในภาษาอังกฤษอะ service มันแปลว่าบริการแต่ในภาษาญี่ปุ่นมันเหมือนเป็นภาษาอังกฤษผิดๆของคนญี่ปุ่นมันก็เลยแปลว่า free แถมให้อะไรเนี่ยครับเช่นว่าเราไปร้านอาหารใช่ไหมก็คือบางทีเขาแถมขนมปังซุปมาให้เขาจะคนที่คนที่เรียกว่าซาบิสึใช่เอโกไซมัสอะไรนะคะโอเคนอกเรื่องนอกเรื่องโอเคนะคะよろしいでしょうか次に行ってよろしいでしょうかはいよろしいですはいよろしいですเย้มีคนตอบถูกด้วยมีคนบอกว่าแต่มีคนถามบอกว่านี่よろしいでございますかได้ไหมよろしいでございますかไม่ใช่นะครับよろしいですか口にのまございますかこかむすぱーなか手はパーサーいくなかかむすぱーはかむすぱーさでもかむすぱーまくんぱいมันฟังแบบเวอร์ไปนิดนึงเวอร์ไปนิดนึงไม่คือมันไม่เป็นธรรมชาติถามว่าเข้าใจไหมก็เข้าใจนะคะแต่ว่าไม่ต้องขนาดนั้นนะคะก็พูดง่ายว่าโยโรชิเดโชกะคือแค่นี้พอแล้วสุภาพแม็กซิมัมแล้วสุภาพที่สุดแล้วไม่มีเกินกว่านี้แล้วนะคะโยโรชิเดคุณพินภาก็ตอบถูกนะคะแต่ขาดตัวอีไปตัวหนึ่งนะแล้วคุณอธิวัตรก็โยโรชิเดโชกะถูกเย้ใครยังไม่มาตอบรีบมาตอบเลยนะคะฝึกนะคะโอเคมาดูคำต่อไปดีคำต่อไปดีกว่าคำว่าเดเดนสุมิมาเซ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 นหวังว่าไม่มีโอกาสที่จะพูดคำนี้นะครับวันนี้เราต้องพูดคำนี้ใช่ไหมเพราะว่าเรามาเลทใช่ครับนะคะสุมิมาเซนเดชสุมิมาเซนเดชแต่ว่ายังไม่สปาร์คเท่าไหร่นะครับต้องพูดสปาร์คมากกว่านี้อีกใช่เมื่อกี้นะเรากะแกล้งเคนติดูสิว่าจะหลุดเฉลยอีกหรือเปล่าสุมิมาเซนไม่หลุดทางนี้ไม่หลุดสุมิมาเซนนะคะซึมิมาเซนนะคะก็เป็นคำที่สำคัญมากเพราะว่าคนญี่ปุ่นอย่างที่หลายคนอาจจะทราบไปว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบขอโทษใช่ไหมคะใช่ระหว่างนี้แล้วก็มาพิมพ์มาเดามาว่าซึมิมาเซนภาษาสุภาพนะคะจะพูดว่ายังไงนะคะคนญี่ปุ่นชอบขอโทษเคนจิชอบขอโทษไหมคะชอบมากเลยนะครับชื่อมีมีใจชอบมากไม่ใช่นะพูดบ่อยนะครับพูดบ่อยครับไม่ใช่ว่าชอบขอโทษแต่ว่าพูดบ่อยมันเป็นมารยาทล่ะครับใช่ภาษาไทยทริกกี้นิดนึงนะเพราะว่าคำว่าแบบชอบโกหกแต่ไม่ได้หมายความว่าชอบโกหกแต่อาจจะแปลว่าโกหกบ่อยอะไรอย่างงี้ไงนะก็คือชอบขอโทษก็ในที่นี้ก็หมายความว่าขอโทษบ่อยเขาจะบ่อยๆนะครับเนาะทำไมโอ้โหชอบยากจังมันแต่ว่ามันเป็นมารยาทนะครับถ้าพูดขอโทษก่อนเขาจะมันรู้สึกว่ามันเป็นคนที่มันสภาพเรียบร้อยใช่คืออย่างตอนแรกอะที่มาเขาเรียกอะไรนะสมัยก่อนตอนที่ไปญี่ปุ่นจำอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็รู้สึกว่าสมมติบอกให้เคนจิช่วยหยิบน้ำให้หน่อยใช่ไหมคะเคนจิมาให้ถ้าเป็นคนไทยก็จะบอกว่าขอบคุณค่ะครับแต่คนญี่ปุ่นพูดว่าขอโทษค่ะครับแล้วก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณด้วยใช่เราก็งงเอ๊ะทำไมแบบต้องขอตอบทำไมต้องขอโทษสมมติเราหยิบให้แล้วแบบทำไมต้องขอโทษใช่ไหมก็จะไม่เหมือนกันมันเป็นอันนี้แสดงอะไรเนี่ยเกรงใจนะคะโอเคของเรามันเลื่อนมาไม่เลื่อนมาเลยเนาะนะคะค่อยๆเลื่อนมาอันนี้คนตอบถูกเยอะเลยนะแต่ก็มีคนตอบไม่ถูกด้วยแต่ไม่เป็นไรเรามาฝึกฝนกันนะคะมีหลายคนตอบเลยนะแล้วก็ของที่เขียนโกเมนนาไซนะครับคือโกเมนนาไซก็ที่แปลว่าขอโทษแต่ว่าอธิบายยังไงดีความสภาพความทางการน้อยกว่าซูมิมาเซนนะครับค่ะคลิปอธิบายจริงๆนะเราเคยมีคนถามมาเยอะมากเลยว่าซูมิมาเซนโกเมนาไซต่างกันยังไงซูมิมาเซนเดชิตะต่างกันยังไงนะคะเราเคยทำคลิปอธิบายใน YouTube แล้วลองไปหาดูเย็บก็ติดลิงก์ไว้โอเคนะก็อย่างที่เคนจิบอกนะคะว่ามันจะสุภาพน้อยกว่าอย่างนึงแหละแต่จริงๆก็มีหลายอย่างที่ต่างกันอีกนะคะโอเคก็มีคนตอบมาเยอะเลยนี้ไม่ยากนะคะโอเค
นะคะเราจะเฉลยกันไหมใช่หนึ่งสองสามฟึบมอชิวะเกะโกไซมาเซนตรงนี้เขียนอาริมาเซนมอชิวะเกะอาริมาเซนผิดอันนี้ขอโทษขอโทษจริงๆพูดได้สองอย่างนะมอชิวะเกะอาริมาเซนเขียนให้เดี๋ยวเขียนให้นะคะก็คือพูดได้สองอย่างก็คือมอชิวะเกะอาริมาเซนนะคะกับมอชิวะเกะโกไซมาเซนก็จะยาวนิดนึงบางคนบอกว่าทำไมขอโทษทั้งทีทำไมมันยาวยาวนะคะเดี๋ยวเราจะพูดช้าๆให้ฟังนะคะโมชิวะโมชิวะเคอาริมาเซนกับโมชิวะเคโกไซมาเซนอันไหนสุภาพกว่าโกไซมาเซนอาจจะสุภาพกว่ามั้งใช่สุภาพกว่าเพราะมันถ่อมตนไงใช่ไหมคะโกไซมาเซนใช่โมชิวะเคอาริมาเซนคือภาษาญี่ปุ่นนะยิ่งยาวยิ่งสุภาพถ้าสมมติว่าไม่สุภาพสุดเราก็จะพูดว่าโกเมนโกเมนโกเมนใช่ไหมนี่สุภาพน้อยที่สุดโกเมนโกเมนโกเมนเน่โกเมนเน่นะคะเถิบขึ้นมาหน่อยก็โกเมนนะไซ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 นะคะสุภาพขึ้นมาหน่อยก็ซูมิมาเซนซูมิมาเซนซูมิมาเซนนะคะซูมิมาเซนแล้วก็สุภาพขึ้นมาอีกก็โมชิวะเคอาริมาเซนโมชิวะเคอาริมาเซนหรือไม่ก็申し訳ございませんนะคือตอนแรกนะคนที่เพิ่งเรียนญี่ปุ่นแรกๆจะแบบพูดช้ายังพูดช้าอยู่ไม่เป็นไรนะคะก็พูดเป็นโมชิคนไทยจะพูดเงี้ยโมชิวะเคอาริมาเซนใช่ไหมโมชิวะเคอาริมาเซนแต่ว่าคนญี่ปุ่นเวลาพูดเร็วๆอ่ะจะได้เป็นโมชิโมชิอะโมชิอะโมชิอะใช่ไหมพูดเร็วๆโมชิวะเคโมโมชิอะใช่ไหมจริงๆคือโมชิวะเคแต่เขาพูดรวบๆเร็วๆเป็นโมชิวะเคโมชิวะเคโมชิเคโมชิเคใช่โมชิเคนะคะโมชิเคอันนี้มาเซ็นโมเชียโมเชียวะเคอริมาเซ็นแล้วก็มีคำสปาบกว่าอีกด้วยนะครับเพิ่มมาโกโตนิโอ้ข้างหน้ามาโกโตนิเพราะว่าจริงจริงอะไรเนี่ยจริงจริงนะคะจากใจจริงเลยขอถ้าน้อยขออภัยจากใจจริงครับมาโกโตนิโมเชียวะเกะございませんมาโกโตนิโมเชียวะเกะございませんขอโทษยิ่งใหญ่เลยนะคะขอโทษยิ่งใหญ่เลยนะคะเกิดอะไรขึ้นล่ะใช่มีคนพิมพ์มาด้วยว่าここからおわび申し上げます。はい。あの、これ大なかく誠に申し訳ございません。แล้วก็たまは心からおわび申し上げます。พูดง่ายๆว่าคือต้องพูดประโยคนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยここからおわび申し上げます。นะคะคำพูดนี้แต่ประโยคนี้จะแปลว่าขอโทษจากใจจริงนะคะขอโทษจากใจจริงนะคะอันนี้ก็ยาวนิดนึงนะคะมีคนบอกว่าถึงจะไม่ค่อยสนุกแต่ถึงจะไม่เคยเรียนแต่สนุกมากครับขอบคุณค่ะดีมากขอบคุณมากนะคะก็จะบอกว่าคำขอโทษใช่ไหมมันมีภาษาสุภาพนะคะแต่ถ้าเอาขอบคุณบ้างล่ะขอบคุณสุภาพสุดอันนี้ก็ตกใจมากใช่ไหมขอบคุณนี่ありがとうございますมาขอโทษนี่ありがとうございますยูนะคะจำไว้นะคะขอโทษไปแล้วขอโทษนะคะเราซองพร้อมกันเอามาโกโตนีนะกับโกไซมาเซนใช่ไหมโอเคเซโนะมาโกโตนีโมชิวะเคโกไซมาเซนฮ่าฮ่าโมชิวะเคโมชิวะเคโกไซมาเซนอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะก็แบบว่าภาษาโบราณภาษาโบราณนะคะช่วงนี้เราคิดบุพเพสันนิวาสนะคะแล้วก็เลยโอ้นะคะแล้วถ้าเกิดขอบคุณเนี่ยก็ง่ายหน่อยมันมีแค่แบบไม่กี่คำขอบคุณเราก็พูดว่าอาริกาโตะโกไซมัสใช่อาริกาโตะโกไซมัสแต่คนไทยจะชอบพูดสำเนียงอย่างนี้อาริกาโตะโกไซมัสอาริกาโตะโกไซมัสอาริกาโตะโกไซมัสเห็นด้วยเห็นด้วยนะคะไม่ได้นะคะเรียนกับเราต้องฝึกสำเนียงให้ถูกต้องนะคะเราจะพูดอาริกาโตะโกไซมัสอาริกาโตะโกไซอาริกาโตะโกไซมัสไทยท่ออาจจะมันเสียงสูงสูงที่สุดหรือเปล่าใครอยากเรียนนะคะคอร์สบทสนทนาเราปรับพื้นฐานนะคะเราจะฝึกสำเนียงให้ถูกต้องให้อินโทเนชันนะคะเอาใหม่นะคะอาริกาโตะโกไซมัส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 นะคะก็ไม่ใช่อาริกาโตะโกไซมัสอาริกาโตะโกไซมัสไม่เอานะคะไม่เอานะคะไม่เอานะคะโอเคแล้วก็มีคำไม่สุภาพด้วยไม่สุภาพด้วยนะคะมีคนบอกว่าได้ในห้างได้ยินบ่อยนะคะตอนไปอิเซตันทำไมอิเซตันขอโทษบ่อยทำอะไรผิดนะคะนะคะก็บอกว่าจะเห็นคำนี้บ่อยนะคะมาโกโตนี้นะคะเวลาที่ส่งมาร์เกอร์ส่งเมลให้เจ้านายนะคะใช่นะคะแล้วก็มีคนถามว่าเดี๋ยวตอบคำถามให้นิดนึงอาซ่ามีค่ะนี่อาซ่าใครบ้างว่าอะไรอาซ่าอาซ่าอันนี้ใช้บ่อยเหมือนกันนะไม่เห็นเสียอาซ่าอาซ่าแต่ส
ส่วนใหญ่ผู้ชายใช้ไม่ผู้หญิงนะคะถ้าเป็นเลดี้นะคะใครเป็นเลดี้ก็อย่าใช้เลยนะคะคำสแลงนะคำสแลงอาซัสอาซัสโอ้ได้ยินบ่อยมากนะอาซัสใช่ไหมใช้บ่อยด้วยใช่ไหมครับใช้บ่อยนะคะแต่ว่าไม่ใช้หรือเปล่าไม่น่าเชื่อนะคะจริงๆคนก็คนตัวสตอนะ私使ったことないよ運動かな使ったことないよ嘘嘘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 ปิ้ง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 นะคะพูดอย่างนี้นะคะเสียงเบาอาจจะไม่ได้ยินขออีกรอบค่ะこの旅は誠にご愁傷様ですนะคะครั้งนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะนะคะแต่ว่าถ้าพูดสั้นๆก็ได้ご愁傷様ですご愁傷様ですでも本日は誠にロゴマンペンニャプルイนะคะอันนี้เฉลยเรียบร้อยนะคะโอเคเรากลับมาเข้าเรื่องหลายคนบอกอาจจะดูล้มงงนะคะกระโดดไปกระโดดมานะคะระหว่างนี้นะคะแล้วก็กลับมากลับมานะคะเปลี่ยนมูดเร็วมากเมื่อกี้เราพูดถึงเรสซินทีสตอบคำถามไปแล้วทีนี้กลับมาถึงอาจารย์สื่อไปแล้วเมื่อกี้อาจารย์อาจารย์แปลว่าที่แปลว่าขอบคุณขอบคุณเหมือนกันนะคะก็คืออาริกาโตอาจารย์อาริกาโตอาริกาโตอาริกาโตอาจารย์คือภาษาญี่ปุ่นก็มีคำขอบคุณเยอะมากเลยมีคนตอบมาแล้วคุณวีราวุฒินะคะตอบมาว่าซังคิวซังคิวนะคะซังคิวมันแปลว่าThank you Thank you มาจากภาษาอังกฤษคำว่า Thank you Thank you Thank you แต่ว่าคนญี่ปุ่นพูด Thank you ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้หมายถึงคนญี่ปุ่นแท้ๆที่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาฟังไม่ออกเขาพูด th ไม่ได้ไม่ได้ก็เลยเป็นซังซัง Thank you ก็คือ3เลข3กับ9นะคะใช่3กับ9ใครแชทกับคนญี่ปุ่นอาจจะเห็นคนญี่ปุ่นพิมพ์เลข3กับ9ไปใช่ไหมก็อย่างงงอะไร39บอกหวยหรือเปล่านะคะไม่ใช่นะคะอันนี้แปลว่าขอบคุณนะซังคิวซังคิวซังคิวนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะรับทราบโอเคมีคนกลับมา less in peace นิดนึงนะคะมีคนบอกว่าคิโนโดกุได้ไหมคิโนโดกุคิโนโดกุสมมติไม่ได้นะเวลาใครเพื่อนใครเสียชีวิตพ่อแม่แบบญาติใครนะหรือเพื่อนใครที่แบบว่ามีคนรู้จักแบบเสียชีวิตจะไปพูดคิโนโดกุเขานะไม่ดีนะคะไม่ได้นะคะมันจะแปลว่าน่าสงสารจริงๆนะน่าสงสารนะน่าสงสารเนี่ยคนฟังอาจจะเหมือนแบบโกรธได้นะอืมเหมือนว่าก็จริงวิธีการใช้คำนั้นยากนะคะก็เลยไม่ใช้ดีกว่านะคะคิโนโดกุอย่าใช้เลยดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะประมาณว่าแปลว่าแบบเหมือนสมเพชสงสารนะแบบเฮ้ยตาละเธอน่าสงสารจังเลยนะคะนะคะครอบครัวผู้เสียชีวิตอาจจะแบบว่าหน่อยได้นะคะอย่าไปพูดนะคะครับโอเค thank you เรารู้แล้ววันนี้เมื่อกี้เขาบอกขอบคุณมีอะไรบ้างนะอาริกาโตอาริกาโตอาริกาโตโกซายมาสอาริกาโตโกซายมาสมาโคโตะนิอาริกาโตโกซายมาสมาโคโตะนิอาริกาโตโกซายมาส本当にありがとうございます本当にありがとうございますあざすあざすแล้วก็ thank you thank you นะคะ thank you เคนจิพูด thank you ได้ไหม thank you ได้ไหมให้ผ่านไหมคะใครให้ผ่านกดหัวใจหน่อยให้ผ่านไหมอีกรอบนึง thank you โอเคกิริสร้างกันคือสร้างกันสร้างกันเย้ขอบคุณครับนะคะจันเนี่ยโอเคนะคะต่อไปดีกว่าเนาะโอเคนะคะก่อนที่ต่อไปมีคนบอกว่าผมรู้สึกขอบคุณเราควรจะพูดว่ายังไงดีผมรู้สึกขอบคุณนี่ก็อาจจะได้ใช้บ่อยเลยอยากจะมาสอนนิดนึงผมรู้สึกขอบคุณรู้สึกขอบคุณใช่ไหมครับหัวใจเต็มเลยขอบคุณแต่ว่าผ่านใช่ไหมเย้จ้าอันนี้ต้องมาใส่มาผมรู้สึกขอบคุณนะคะเขียนให้เขียนให้คำนี้ก็ได้ใช้บ่อยคิดว่าดีนะคะก็เอาไปใช้ได้เพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ชอบขอบคุณขอโทษใช่ไหมถ้าเกิดเขาทำอะไรให้เราแล้วเรารู้สึกซาบซึ้งเราก็จะได้เอาประโยคนี้ไปใช้ได้นอกเหนือจากคำว่าดีก็ตกใจมาแล้วเนาะโอเคเจโน่พูดว่า感謝しています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 感謝แปลว่าความรู้สึกขอบคุณใช่ครับใช่ขั้นความคำนี้ขั้นเพราะว่ารู้สึกนะคะฉะเพราะว่าถ้าเพลย์ตรงตัวก็ขอโทษนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าอยู่รวมกันก็รู้สึกขอบคุณเป็นความรู้สึกขอบคุณเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบผมคนตัวนี้ค่าใช้สเตมัสนะคะก็คือแต่ว่ารู้สึกขอบคุณจริงๆนะได้ใช้บ่อยอันนี้จำนะคะค่าใช้สเตมัส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 หรือถ้าพูดแบบสุภาพก็คือค่าใช้สเตโอริมัสนะคะ感謝しております。นะคะ。
การจะพูดนะคะอย่างเช่นแบบเคนจิซังคันชาสเตอริมัสนะคะคุรุชิวไนนะคะโชกุนไกโยคุรุชิวไนชิโกโยเลยนะคะはいโอเค感謝しておりおりますนะคะก็จำไปใช้ได้อันนี้นะคะดีมาก感謝してますはい感謝してますพูดกับเพื่อนน่ะได้ไหมได้แต่ว่าไม่ค่อยอินใหญ่กว่าอินใหญ่เกินไปนะเวอร์ไปเวอร์ไปเพื่อนแค่นี้ก็ตกก็พอแต่ว่าบางทีก็อาจจะเล่นมุกเล่นมุกกับเพื่อนแบบล้อเล่นได้ได้ได้อะไรอย่างนั้นได้แต่ปกติเราก็คือจะไม่ใช้เราก็อันนี้ก็ตกไปซันจิ๋วไปก็พอแล้วนะคะโอเคอ่ะโอเคก่อนที่กลับมาเข้าเรื่องก่อนนะคะกลับมาเราแบบออกนอกทะเลไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคโอเคคำต่อไปดีกว่าคำต่อไปคำว่าสุยมาเซนกะสุยมาเซนกะจุจุจุสุยมาเซนกะสุยมาเซนกะแปลว่าอะไรคะขอโทษนะครับแต่จุ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 หลายคนงงอันนี้มีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยอ่ะบอกเฮ้ยทำไมต้องมีกะนะคะทำไมต่างกับสุยมาเซนยังไงใครรู้บ้างเงียบนะคะจริงจริงแล้วนะครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ว่ามีธรรมชาติกว่าเพราะเพราะจริงแล้วอะไรคะคุ้นเคยอะไรอะไรไม่รู้คุ้นเคยนะคะคุ้นเคยคือพูดง่ายๆว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบพูดไว้ละไว้ในฐานที่เข้าใจหลายคนถามว่าทำไมต้องมีเกโดเดสเกโดเดสกาข้างหลังใช่ไหมคือจริงๆอ่ะถ้าดูแต่อิตาเลียนตามหนังสือเรียนเขาก็จะบอกว่าแปลว่าแต่แต่คนไทยไม่พูดอีกขอโทษแต่อะไรใช่ไหมคะแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาจะพูดเหมือนละไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะเหมือนแบบว่าเรารู้สึกแบบเอ้ยขอโทษจริงๆเลยนะแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแบบว่าหรือแบบยังไงดีซิมาเซงงะแล้วหลังไว้ในฐานที่เข้าใจไปนะคะโอเคไว้เพื่อสอบถามประโยคต่อไปได้มีคนถามว่ามีงะเอาไว้เพื่อสอบถามประโยคต่อไปได้ไหมหมายความว่ายังไงคะถามประโยคต่อไปคืออันเนี้ยซิมาเซงกับเหมือนละไว้ในฐานที่เข้าใจอย่างเช่นว่าอะไรดีอาจจะบอกสุนิมาเซ่นกับโคเรโทเต็มโมไดมัสกาเองเนี่ยได้นะคะขอโทษนะคะช่วยเอาของให้หน่อยได้ไหมเองเนี่ยคือเหมือนตอบประโยคอย่างเงี้ยได้นะคะโอเคนะคะมีคนถามว่าโซยูโกโตะแปลว่าอะไรเห็นคนญี่ปุ่นพูดบ่อยมากโซยูโกโตะโซยูโกโตะอย่างนี้เองใช่นี่พูดบ่อยนะอย่างนี้นี่เองโซยูโกโตะโซยูโกโตะโซยูโกโตะโอ้เข้าใจแล้วโซยูโกโตะโซยูโกโตะประมาณนี้อันนี้ไว้ใช้ได้บ่อยนะคะบางทีเราก็ฟังไม่รู้เรื่องบางทีเราก็เรียนมาโซยูโกโตะนะคะนะคะหรือไม่เราอาจจะพูดเป็นแบบพูดเองก็ได้โซยูโกโตะเดะนะคะโซยูโกโตะเดะโซยูโกโตะเดะนะคะประมาณนี้นะคะก็มันเป็นอย่างนี้แหละอะไรอย่างนี้นะคะโอเคอาริกาไต้ต่างกันยังไงกลับมาอีกแล้วมีคนถามมาเยอะเราก็เลยยังไปไหนไม่ได้สักทีใช่ไหมอาริกาไต้อาริกาไต้กับคันชาชิมัสจริงๆนะความหมายเหมือนกันแต่ว่าอาริกาไต้ไม่สภาพเท่าไรใช่อาริกาไต้เหมือนอยากจะขอบคุณแล้วเหมือนเราเหนือกว่าเนาะใช่แล้วก็ชินรู้จักรู้จักไหมอาริกาไต้มีคันจิด้วยนะโอ้ใช่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 เหมือนถ้าดูคันจิก็อาจจะเดาง่ายกว่านิ่งนั่งโอ้ใช่ใช่ใช่อาริกาไต้นะคะก็คือเหมือนแบบเหมือนอยากจะขอบคุณนะนะใช่แต่ว่าของยากนิดนึงนะครับอาริกาไต้ยากนิดนึงเนาะมีคำว่าเนี่ยเหมือนจะยากเลยเนาะอาริกาไต้นะคะอาริกาไต้คืออันนี้มีใช่ไหมครับแล้วก็กาไต้อันนี้ยากมีความยากไม่ใช่นั่นคือสิ่งที่อะไรนะสิ่งอะไรเกิดขึ้นอะจริงๆแล้วมันสิ่งนั้นคือจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นยากคือหมายความว่ามันได้รับยากเจอยากอะไรประมาณนี้สิ่งที่มันเจอยากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกขอบคุณใช่นารูโฟโดเดี๋ยวร่วนนางร่วนยากนะโซยูโกโตะอย่างนี้ อย่างนี้เอาใช้ได้เลยนะคะอาริกาไต้อาริกาไต้นะคะมีคนพิมพ์มาว่านารูโฟโดก็ใช้ได้นะคะคลิปก่อนหน้านั้นเราเคยสอนมาแล้วโอเคดีมากโอเคกลับมาเข้าเรื่องเมื่อกี้เราทรงทำอะไรอยู่นะซูมิมาเซนใช่ไหมก็เป็นจะจบนอกเรื่องไหมนะคะเอาใหม่โอเคมีคนพิมพ์มาว่าโอโซชิเตเรเดสกานะคะโอโซเรนิมัสกานะคะคิวซุกุเดสกาใช่โอเคใช้ได้เหมือนกันไหมใช้ได้เหมือนกันวันนี้ผมเขียนว่าโอโซเรอิริมัสก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 าแล้วก็มันบางคนตอบมาว่าชิเตเรเดสกาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับค่ะก็
โอเคเย้เขาว่าโซเดติมัสกันนะถ้าพูดได้นี่คือไฮโซมากนะคนญี่ปุ่นแบบว้าวว้าวสุดยคนนี้รู้จักคำนี้ด้วยใช่สุดยสุดยนะคะโซเดติมัสกะจริงๆคือโซเดอีดีมัสกะแต่ว่าเวลาพูดเร็วๆมันรวบไงค่ะโซเดอีดีมัสกะนะคะพูดเร็วๆเลยโซเดติมัสกะบางทีโซเดติมัสกะคือพูดเร็วๆนะคะก็อาจจะได้ยินแบบเอ๊ะทำไมเขาไม่พูดแบบโอโซเลอีดีมัสกะจริงๆพูดเร็วๆไงมันอาจจะไม่ได้ยินตัวอีบางทีใช่ไหมก็คืออย่าตกใจนะคะโอเคโอเคต่อนะคะเย่คำต่อไป次次行きますじゃじゃんできませ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 んนะคะできぬできぬนะคะภาษาโบราณนะคะできぬできぬできぬできひんできひんนะภาษา関西ภาษาอะไรภาษา関西ภาษา関西やっぱりケンジよくภาษา関西นะใช่นะคะできぬできภาษาโบราณนะใครดูหนังแบบซามูไรอย่างเงี้ยできぬเซชชะเซชชะできぬできんอันนี้できぬภาษาซามูไรสมุไรできひんหรือできへんแปลว่าเป็นภาษา関西นะคะ関西弁นะคะเย่関西弁できひんโอเคประมาณนี้นอกเรื่องกลับมา กลับมานี่คือเป็นภาษาธรรมดาแบบธรรมดานี่ภาษาแบบยกย่องภาษาขมต้นจะพูดว่าอย่างไรอย่างไรตอบกันมามีคนเริ่มตอบกันมาแล้วนะคะคือจริงมันตอบที่ได้หลายอย่างนะคะสิ่งที่เราจะเฉลยมันเป็นอาจจะเป็นแค่คำหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครรู้มากกว่านี้ก็ตอบมาก็ได้นะคะครับนะคะโอเคพร้อมไหมนะคะระหว่างนั้นเราก็มาอ่านคอมเมนต์นะคะมีคนบอกว่าเดคี่เฮงกีคูเคนกีคูเคนพูดบ่อยมากเลยนะคะกีคูเคนก็ใช่บ่อยใช่ไหมคะนะคะจะพูดว่าอย่างไรดีนะคะโอเคเฉลยเลยว่าเฉลยดีกว่าเวลาเรามีไม่เยอะนะคะจะพูดว่าพูดว่าตึ๊ดตึ๊ดเต็งいたしかねます。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 นะคะมีคนหลายคนตอบว่า不可能です。ไม่สามารถทำได้ได้ไหมคำนี้โอ้โหมันดูแบบว่ามันปฏิเสธแรงมากใช่คือขนโนเนี่ยมันแปลว่า impossible impossible แต่ว่า dekimasen มันแปลว่า cannot ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นอันไหนแรงกว่าใช่ไหมอย่างเช่น I cannot นะคะทำไม่ได้ค่ะก็อย่างไร I wish I could but just just อะไรใช่ไหมแต่ว่าถ้าบอกขนโนเดสมันแบบเป็นไปไม่ได้ impossible เลยอ่ะมันก็แรงกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะตอบว่าいたしか、いたしかねます。いたしかねます。นะคะหลายคนบอกว่าอ้าวมาเซนไปไหนหายไปไหนทำไมไม่เห็นมีนายไม่เห็นมีมาเซนเลยอยู่ไหนใช่ไหมไปไหนไปไหนใครรู้บ้างนะคะโอเคเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคำว่าคาเนมัสเนี่ยมันเป็นรูปปฏิเสธไปแล้วอันนี้คืออิตาถ้าเกิดเห็นคาเนมัสเนี่ยจำไว้เลยมันเป็นปฏิเสธหลายคนที่เรียนสอบวัดระดับใช่ไหมโดนหลอกกันบ่อยเวลาสอบอะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเห็นคาเนมัสอุ๊ยต้องเป็นแบบโอเคแน่เลยไม่ใช่ปฏิเสธแน่เลยโอ้โหรู้สึกแบบนั้นเหรอใช่เพราะมันไม่มีมาเซนนี่นะเพราะเราถูกสอนมาใช่ไหมว่าเฮ้ยต้องมีแบบมาเซนต้องมีไนใช่ไหมนูอะไรใช่ไหมแต่คือถ้าเห็นในข้อสอบนะคะคาเนมัสรู้เลยว่ามาเซนใช่โอ้ความรู้ใหม่นะเจ้านะคะโอเคความรู้ใหม่ของเคนตีแล้วอุ้ยนะคะโอเคมีคนบอกว่ารีเควสต์ว่าครั้งต่อไปให้สอนภาษาความภาษาอะไรนะภาษาซามูไรให้ข้าน้อยหน่อยขอรับซามูไรได้ขอรับได้เลยจะพูดยังไงนะคะできますできますภาษาสปาร์กใช่ไหมครับใช่นึกいたしできますかできますできますか可能です可能ですなかなかสามารถทำได้คือเมื่อกี้บางคนบอกว่า可能มันแปลว่า impossible เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราพูดว่า可能มันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นคำว่าในกรณีนี้พูดว่า可能ได้เพราะว่ามันเป็นไปได้ไงมันไม่ได้แบบแรงแต่ถ้าสมมติปฏิเสธไม่ควรใช้ว่า可能นะคะโอเคโอเคนะคะอันนี้คนถามว่า例文お願いします例文何の例文できませんいたしかねますいたしかねます OKราคาขายอันนี้100บาทได้ไหมครับいたしかねます แต่ว่าこの態度はダメだよいたしかねます แต่ว่าทำกิริยามารยาทอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะเราเป็นผู้น้อยนะคะเมื่อกี้ใหม่แบบเองเนี่ยโมเชว่าเคโกเซ็นเปอร์เซ็นต์จะต่อยแต่
อิตาชิคาเนมัสอะไรอย่างนี้ต้องแบบทำท่ากิริยาทำท่ากิริยาอย่างนี้นะคะไม่ใช่แบบไม้เมื่อกี้แบบถึงแม้ว่าเราจะพูดภาษาสุภาพแต่เราวางท่าทางวางกล้ามใหญ่โตไม่ได้นะคะโอเคนะคะครับโอเคโอเคต่ออิตาชิคาเนมัสนะคะมีคนบอกว่าได้คำศัพท์ใหม่ๆเยอะเลยขอบคุณพี่ๆมากนะคะดีใจจังเลยรู้สึกเป็นประโยชน์นะคะที่เราโตมาเซเมอร์สนะคะติดตามเราเรื่อยๆนะคะทุกวันอังคาร2ทุ่มนะคะเราจะพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ในวีคต่อๆไปเดือนหน้าเราจะมีแบบเกมให้เล่นด้วยนะแจกของแจกของนะคะลุ้นรับของรางวัลจากญี่ปุ่นด้วยได้ครับโอเคนะก็ทีหน้านะคะเดี๋ยวเอางี้นะมีคนรีเควสให้เราสอนภาษาสมุนไพรได้ภาษาสมุไรกันมั้ยไอ้ที่ตรงกับแบบว่าเทรนด์บุพเพสันนิวาสช่วงสงกรานต์เลยดีมากนะคะเดโกไซมัสเดโกไซมัสโอเคต่อไปคำว่า次ติ๊ง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 จ้า知りません知りませんแปลว่าไม่รู้จักนะคะไม่รู้จักนะไม่รู้จักนะคะไม่รู้จักไม่รู้สินะ知ってる知ってないไม่ทราบนะคะเมื่อกี้ไม่พูดฉีดนะไงฉีดนะไงฉีดนะนะคะก็คือไม่รู้นะคะไม่รู้สินะไม่รู้สินะแต่ถ้าชิริมาเซ็งคือไม่รู้ครับไม่รู้ครับผมไม่รู้จักครับอะไรเงี้ยนะแต่มันมีสุภาพกว่านี้นะคะใครรู้บ้างนะคะลองมาทายกันดูคุณคิดคำอีกด้วยนะคะฉีดนะอันนี้ผู้หญิงชอบพูดนะอันนี้แบบว่าจะเป็นสำเนียงผู้หญิงพูดนะคะผู้ชายถ้าพูดอย่างนี้จะฟังดูตุ๊ดนิดนึงแล้วใช่ป่ะใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายก็อย่าเรียนแบบนะคะอย่างเช่นถ้าคิดสิว่าชิรานายจะเป็นคัตเตอร์หรือเปล่าผู้ชายจะพูดยังไงดีคะชิรานั่นมันภาษาขับภาษาหรือเปล่าเอาแบบภาษากลางแล้วพอฟังการใส่นะถ้าเป็นภาษากลางอ่ะพูดยังไงชิริมาเซนไม่ภาษาชิรานชิรานะ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 เคยนี่คนโตเกียวพูดชิรานะอยู่ชิรานะชิรานะชิรานะอะไรเงี้ยพวกวัยรุ่นนะคะแบบจะชอบพูดอย่างนี้แต่ว่ามันไม่สุภาพเนี่ยจะไม่พูดนี่เราพูดให้แบบว่าเผื่อดูละครดูหนังเนาะเดี๋ยวหลายคนบอกว่าพูดไปแล้วแบบเอามาจากไอเลนจะแปลนแย่เลยเนาะสองภาษาสองภาษาไม่สุภาพไปตอนนี้ไม่เซนเซมาอยู่นะครับไม่อยู่นะคะไม่เซนเซมาอยู่เมื่อกี้แบบว่าใครพูดก็ไม่รู้นะคะชิรานะโอเคมีคนหลายคนตอบเข้ามานะคะถูกเลยนะคะเฉลยเลยดีไหมโอเค1 2 3จ้าจ้า存じません存じませんルーマイコ存じあげませんนะคะ存じあげませんไม่ชอบใช้存じませんมากกว่าอืมใช้存じあげませんมากกว่าอ๋อเหรอแต่ใช้ได้ทั้ง2อันนะคะได้แต่เราก็存じあげませんสปาร์กกว่าอีกนิดนึงด้วยนะคะก็คือจะดีกว่าถ้าเราใช้ได้นะสมมติว่าคนญี่ปุ่นพูดมาแล้วเราพูดประโยคนี้กลับไปเช่นคนญี่ปุ่นถามว่าอะชิเตมัสกะแล้วถ้าเราแบบเป็นผู้น้อยอ่ะเราก็พูดว่าซอนจิมาเซ่อย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นก็จะโหคนนี้การศึกษาดีนะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไฮโซเลยไฮโซแบบว่าเป็นคนที่พูดจาไพเราะนะคะรู้จักภาษาญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้งนี่แต่เขาพูดประโยคอื่นมาเราก็งงไม่รู้เรื่องแล้วนะคะโอเคOkay. ก็คือแบบว่าเนี่ยไม่รู้เรื่องไปครับนะซอนจิมาเซ่ซอนจิมาเซ่แต่ถ้าเราจะถามเขาว่ารู้จักไหมคะรู้จักไหมคะรู้จักไหมครับชิเตมัสกะนะคะชิเตมัสกะแต่ว่าเป็นภาษาสุภาพว่าอย่างไรมีใครรู้บ้างรู้บ้างนะคะอ่านระหว่างนั้นเรามาอ่านคอมเมนต์กันก่อนนะคะมีคนบอกว่ากรัง ไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจนะเป็นภาษาไม่สุภาพนะคะไม่ชอบซอนจิเกมาเซ่นะคะก็ตอบถูกนะคะคุณนพนุท่าอ่านชื่อขอผิดขอโทษด้วยนะคะนะคะคุณกีหมอกชิรังนะคะคุณเตืองบอกว่าโกโซนจิโกไซมาเซ็นโกโซนจิโกไซมาเซ็นชอตโตชินะยังไม่ถูกนะคะนี้ไม่ได้เข้าใจว่าอยากจะพูดอะไรแต่ว่าของญี่ปุ่นไม่บอกแบบนั้นนะคะไม่พูดแบบนั้นนะคะชิรังเหนืออันนี้ภาษาโบราณนะคะโอเคมีคนตอบเข้ามาแล้วอ่ะชิเตมัสกะถ้าเป็นภาษาไฮโซภาษายกย่องจะพูดว่าご存知ですかご存知ですかไม่先生ご存知ですかちょっと存じませんโอ้なるほどนะคะอย่างนี้เป็นต้นเรามาลองซ้อมกันดูนะคะเราพูดตามนะคะเช่นเมื่อกี้ที่เคนจิพูดอีกรอบนึงご存知ですかโมเชมาเคนโกไซมาเซ่นซอนจิมาเซ่นซอนจิมาเซ่นนะคะก็คือขอโทษด้วยค่ะไม่รู้ค่ะคนขอโทษไปก่อนไม่เสียหลายนะคะแล้วก็ขอโทษไปนะคะแต่ถ้าสมมติไม่เป็นเจ้านายสมมตินะว่าไม่เป็นแบบอายุมากกว่าไงแล้วเคนจิเป็นผู้น้อยอายุน้อยกว่าบางทีมันก็อ่ะเคนจิชิดได้หรือ
存じ上げませんเอออย่างนี้เป็นต้นนะคะใช้อย่างนี้ก็ได้นะคะนี่คือเป็นตัวอย่างนะคะลองเอาไปฝึกดูครับนะคะご存知ですかご存知ですかหรือ存じません存じませんนะโอเคใช้ได้เย้มาถึงคำต่อไปนะคะมีหลายคำเลยแต่เวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวเรามาต่อครั้งหน้าครับโอเคโอเคคำว่าติติงわかりました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 แปลว่าเข้าใจครับนะคะเข้าใจแล้วครับครับเข้าใจแล้วครับนะคะทราบแล้วครับเข้าใจแล้วครับครับผมอันนี้ใช้บ่อยใช้บ่อยเช่นมีเช่นมาบอกว่าเก็นจิเข้าใจไหมわかりましたนี่อย่างนี้อันนี้แบบแมนนะคะแบบแมนว่าわかりましたนะคะใครเป็นผู้ชายจำไปใช้ได้นะวากาลิมาสตาพูดเร็วๆนะคะเบเบปุยวากาลิมาสตาครับวากาลิมาสตาธรรมดาไม่ธรรมชาติเลยแกรักจะได้มองด้วยเนาะนะคะตอนนี้นักแสดงก็วากาลิมาสตาท่านท่านใจทำใช่ไหมครับเมื่อกี้มิกิวาสติชุดบอกว่านะคะเอฟเบลเอฟเบลนะคะเอฟเบลเอฟเบลน่ารักโอ้ยต้องมาโกหกโซ่ในช่วงที่มาหนุ่มโซ่อ่ะซูโบชิซูโบชิโดกิริโดกิรินะคะนั่นแหละแทงใจดำนะคะใช่โอเคนะคะว่าวากาลิมาสตะนะคะวากาลิมาสตะก็วากาลิมาสตะนะคะคนไทยนะคะอันนี้ขอเพิ่มนิดนึงนะคะคนไทยจะชอบพูดสำเนียงวากาลิมาสตะวากาลิมาวากาลิมาชิตะวากาลิมาชิตะนี่นะคะเราจะต้องแก้สำเนียงนิดนึงนะคะไม่เอาวากาลิมาชิตะนะคะนะคะเราต้องพูดวากาลิมาสตะวากาลิมาสตะนะคะนี่ในคอร์สบทสนทนาเรานี่มีสอนบ่อยนะคะก็คืออย่าพูดวากาลิมาชิตะนะคะอย่างนี้ใช่ไหมคือเข้าใจนะคะไม่ผิดไม่ผิดบอกเลยว่าไม่ผิดแต่เราอยากให้ทุกคนสำเนียงดีขึ้นนะคะเราจะพูดว่าวากาลิมาสตะ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 พูดตามเลยนะคะโอเคมาเฉลยกันเลยดีกว่านะคะครับผมหนึ่งสองสามคึกคำแรกคำว่าคาชิโกมาริมาสตะ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 รูมายโก承知いたしました承知いたしました承知いたしましたนะคะมาพูดช้าๆนะคะคำแรกมาคุณโอ้ยทำไมพูดเร็วฟังไม่ทันเลยโอเคคำแรกนะครับคำว่าคาชิโกมาริมาสิตะคาชิโกมาริมาสิตะคำที่สอง承知いたしました承知いたしましたนะคะก็คาชิโกมาริมาสิตะเนี่ยคือถ้าเราพูดเร็วๆได้มันจะเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเกิดยังพูดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราฝึกฝนพูดบ่อยๆแล้วเดี๋ยวจะชินเองเพราะว่ามันใช้บ่อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาเราไปร้านอาหารร้านเสื้อผ้าที่ญี่ปุ่นเวลาเราพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพนักงานเขาจะพูดอ่ะคาชิโกมาริมาสิตะเนี่ยอย่างร้านอาหารเช่นเวลาเราสั่งอาหารเสร็จปุ๊บ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 อิโจเดะใช่ไหมแล้วคนก็จะพูดว่าพนักงานก็จะพูดว่าคาชิโกมาริมาสิตะคาชิโกมาริมาสิตะนะคะถ้าเกิดใครอยากจะไปญี่ปุ่นไปทำงานพิเศษที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคำนี้ได้ใช้แน่นอนหรือทำงานในบริษัทญี่ปุ่นนะคะลองเอาไปใครมีเจ้านายญี่ปุ่นลองเอาไปพูดดูรับรองเจ้านายแบบว้าวว้าวนะคะคาชิโกมาริมาสิตะใช่คาชิโกมาริมาสิตะอันนี้แบบแมนหน่อยนะคะถ้าแบบผู้หญิงก็ให้คาชิโกมาริมาสิตะไม่กดเดี๋ยวคนนึกว่าเน็ตค้างสิเดี๋ยวคนนึกว่าอินเทอร์เน็ตค้างนะคะโอเคโอเคโอเคมีความบอกว่าเห็นในละครที่แบบว่ามีพ่อบ้านแนวพ่อบ้านเนี่ยใช้บ่อยบัตเลอร์ชิตจิเนี่ยใช่ไหมชิตจิใช่นะคะก็คือแบบว่าละครที่แบบพ่อบ้านเนี่ยก็จะพูดบ่อยนะคะคราวนี้คาชิโกมาริมาสตะโชจิตาชิมาสตะโอเคนะซิกิมาดะชดตัวจิตังอาริมัสนะคะใช่อีกสองคำคำว่าคำว่าดิดิตาตังได้เลย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 นะคะมีคนเพิ่งเข้ามาไม่เป็นไรเข้ามายังทันอยู่คุณกมลชนกนะคะกมบังว่านะคะกมบังว่ากมบังว่านะคะยังทันนะคะมาคำต่อไปคำภาษาสุภาพได้เลยภาษาสุภาพพูดว่าอย่างไรนะคะได้อย่างไรใครรู้บ้างลองมาตอบดูนะคะระหว่างนั้นเราก็เมามอยกันก่อนนะคะได้เลยได้เลยใครอ่ะใครอ่ะนะคะสุภาพขึ้นมาหน่อยก็ได้เลยเดสก้าได้เลยเดสก้านะคะเติมคือถ้าเกิดใครไม่รู้นะคะคิดว่าภาษายกย่องยากก็เติมเดสก้ามาสไปก่อนนะคะนะคะเดสก้าเดสก้านะคะเดสก้าได้เลยเดสก้าได้เลยเดสก้าอันต่อได้เลยผมก็รู้หน่อยเนาะผมก็ไม่รู้จักอันต่อได้เลยเดสก้าบุกว่าได้เลยอ้าวคิโอคุโซะคือความจำเสื่อมนะคะความจำเสื่อมนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่มาพูดว่าอนาตะก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นไม่ค่อยพูดคำว่าอนาตะเนาะเพราะว่าเขาจะเรียกชื่อไปเลยเช่น
วลาจะเรียกก็เรียกเคนจิไปเลยนะคะครับนะคะไม่ค่อยจะใช้เรียกสรรพนามอนาตะเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยสุภาพหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยสุภาพเหมือนกันอนาตะอืมไม่ค่อยสุภาพถ้าเรารู้จักชื่อคนนั้นแล้วอ่ะเราควรเรียกชื่อไม่ควรเรียกแบบเหมือนภาษาอังกฤษยูหรือเธอหรือแกอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่ค่อยสุภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรียกชื่อนะคะอย่างเช่นจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นจำชื่อเก่งเนาะตอนที่ไมค์ไปญี่ปุ่นนะเขาแนะนำตัวโหชื่อเต็มเลยนะคะแล้วเราก็เนียนเรียกแบบภาษาอังกฤษไม่ได้อย่างยูอะไรอย่างงี้ไม่ได้ด้วยนะมันก็ต้องระวังครับโอเคมีคนตอบมาแล้วนะคะเฉลยเลยดีไหมใช่1 2 3ปึ๊บโดนัตตาซามะหรือโดจิระซามะนะคะโดนัตตาซามะกับโดจิระซามะใช่แล้วก็บางทีนะก็ไม่มีซามะก็ได้นะโดนัตตาโดจิระโดจิระใช่โดจิระซามะですかโดจิระซามะでしょううん、นะคะไม่เป็นใครนะคะทีไม่ถามว่าคุณเป็นใครคะนะคะเคนจิก็บอกว่าใครกันใครนะอะไรเนี่ยใครนะคุณเป็นใครนะคอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์คิวนี้วาสึเดจัตตะใช่ไหมคะอยู่ดีก็ลืมไปนะคะมีคนบอกว่าอ้าวไม่ใช่เรียกภรรยาหรือสามีเหรอคะคำว่าอนัตตะใช่นะคะคืออนัตตะนะคะอีกความหมายนึงก็คือเหมือนที่รักก็ได้นะเหมือนเรียกสามีภรรยาใช่แต่อยู่ในบ้านเท่านั้นนะอยู่นอกบ้านไม่พูดไม่พูดแล้วปกติไม่พูดนะคือมันจะอายนิดนึงนะคือแต่ว่าใครดูหนักเนี่ยส่วนอันนั้นนะลีเขินพูดเองก็เขินเองนะคะแบบคุณอย่างเงี้ยคือจริงๆภาษาญี่ปุ่นไม่มีคำว่าที่รักนะคะแต่ในกรณีนี้ก็คือใกล้เคียงสุดแล้วอะว่าภรรยานะคะคือถ้ายังไม่แต่งงานไม่เรียกเนาะไม่เรียกนะไม่เรียกนะคะอันนี้เฉพาะแบบแต่งงานแล้วก็จะอันนั้นนะนะคะคนอย่างนั้นนี่ทาเวรุอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือกินอะไรดีอะไรดีนะคะโอเคประมาณนี้ okay. นะคะมีคนพิมพ์มาโดนนาตะนะคะอันนี้โอชีเนี่ยโดนนาตะโดนไม่มีคำด้วยนะครับไม่มีนะคะก็เป็นโดนนาตะไม่มีตัวไม่มีอึนนะคะเป็นโดนนาตะเดชกะครับนะคะคงบางว่าคุณเปอร์เซียนะคะเพิ่งเข้ามาไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยก็มาทักทายกันก่อนออกก่อนจบได้นะคะคงบางว่าโอเคมาถึงโอเคสุดท้ายแล้วไซโกอืมไซโกนี้ไซโกโนทังโกะดายจิติโตติโตติโตโอเคนามายวะไม่เดสฮายนามายวะเคนเดสโอ้โอ้โอ้อะไรโอ้อะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรอันนี้สำคัญเพราะว่าถามชื่อใช่ไหมก็ต้องถามสิ่งที่บอกคนญี่ปุ่นไม่ค่อยพูดเขาว่าอนัตตะเนี้ยเช่นแบบเนี้ยเราอย่างสังเกตไหมเวลาไม้พูดกับเคนจิไม้ก็จะพูดว่าเคนจิว่าอะไรใช่ไหมไม่มีเรียกว่าเอ้ยอนัตตะอะไรไม่ใช่ไหมคะใช่ฉะนั้นก็คือสำคัญมากถามชื่อควรถามให้ถูกต้องถามให้สุภาพเพราะว่าเราเป็นคนแปลกหน้าก่อนถูกไหมเราก็ต้องใช้ภาษาสุภาพก่อนนะคะลองทายเข้ามาดูอันนี้ง่ายมากพูดได้หลายอย่างกันพูดได้2อย่างนะคะครับอย่างแรกคือง่ายที่สุดอย่างที่2ก็จะยาวหน่อยนะคะครับโอเคตอบเข้ามานะคะโอเคมีคนตอบถูกด้วยอันนี้ง่ายแต่ว่ามันจะมีอีกเวอร์ชั่นยาวกว่านี้ใครรู้จักเวอร์ชั่นยาวๆนะคะลองมาตอบยาวๆนะครับนะคะเวอร์ชันยาวๆของเรา1 2 3 4 1 2 3 4 5มีบอกใบ้บอกใบ้9 10 11 12 13 14 15 16 17 20พอดีโอ้จริงป่ะเนี่ยรวมคำตัวเล็กด้วยนะอ๋อนางไก่นี่นางไก่นี่นะคะก็คือจะถามเนี่ยนะไม่ว่าอันนี้คือแบบว่าธรรมดานะนี่คือคำว่านะไม่ว่าคือไม่ค่อยสุภาพไม่สุภาพเราพูดกับเด็กไงใช่ไหมครับเจอเด็กนะเล็กๆก็แบบนะไม่ว่าใช่อ่ะคาวาอิอะไรอย่างเงี้ยนะมีแก้มนะคะคาวาอิเน่อะไรอย่างเงี้ยนะนะคะโอจิจังวะโอจิจังวะนะไหมโอจิจังวะนะไหมวะอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆพูดนะคะก็จะน่ารักนะคะแต่ถ้าเราโตแล้วเราควรจะพูดอะไรที่มันสุภาพครับผมนะคะโอเคเฉลยเลยเฉลยเนาะ1 2 3ฮัยお名前を伺ってもよろしいでしょうか長い長い長いやばいマイ先生どうぞお名前はお名前を伺ってもよろしいでしょうかはいお名前を伺ってもよろしいでしょうかお名前なかパワシューなか伺ってもよろしいでしょうか伺ってまたかわ伺うที่บอกว่าถามนะคะเป็นลูกของตนนะคะよろしいでしょうかまたかわいいですかいいですかパワได้ไหมได้ไหม
นะคะขออนุญาตถามชื่อได้ไหมคะค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะครับสิมาเซ็ตโอนามัยโอกาสเตโมยาโดชิเดโชกะชานาเชียเดひどいひどいしゃあなしやでまい先生なんでやねんなんでやねんなは、ไม่รู้อะไรก็なんでやねんไปนะคะ最近大阪นะคะ知らんけどนะคะ知らんけど知らんけどนะคะ最近流行ってる言葉นะคะโอเคก็มีคนถามว่ามีคนตอบว่าโอนามัยว่านั่นですかก็ได้อันนี้ก็คือง่ายที่สุดนะคะก็คืออันถ้าเกิดใครจำแบบยาวๆไม่ได้ก็โอนามัยว่านั่นですかนะคะคือเซฟสุดแต่ถ้าเกิดใครอยากจะไฮโซอยากจะบอกว่าโหยจะชั้นภาษาญี่ปุ่นแบบนะคะนะคะคนญี่ปุ่นพอพูดคำนี้ไปโอ้โหแบบว้าวสวยเนี่ยนะคะนิฮงโกโจซึเดสเน่แล้วก็ทำให้รู้สึกเก่งกว่านี้อีกด้วยเพิ่มคำอันนี้เต็ง失礼ですがนะคะ失礼ですか失礼ですがお名前を伺ってもよろしいでしょうか失礼ですかお名前を伺ってもよろしいでしょうかครับนะคะ失礼ですかแปลว่าแบบเหมือนจริงๆถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่าขอโทษที่เสียมารยาทนะคะครับนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะเคยแนะนำตัวไปแล้วใช่หรืออาจจะพูดไปแล้วแต่เราจำชื่อไม่ได้นะคะหรือว่ายังไงก็ตามอ่ะคือพอพูดคำนี้ไปเหมือนบางทีบางคนอาจจะไม่อยากให้เรารู้จักชื่อเพราะฉะนั้นเราขอโทษไว้ก่อนว่าขอโทษที่เสียงมารยาทนะคะขออนุญาตถามชื่อได้ไหมคะครับนะคะก็จะว่า失礼ですかお名前をお伺ってもよろしいでしょうかโอเคโอเคเลยคาดุยคาดุยนะคะเขาบอกมีคนบอกว่าขอพูดช้าๆอีกรอบได้ไหมคะโอเคครับ失礼ですがお名前を伺ってもよろしいでしょうかนะคะ失礼ですがนะคะお名前をอุปกรณ์เดโมโยโรชิเดโชกะนะคะใครยังไม่ชินไม่เป็นไรนะคะก็อาจจะเอาคำว่าโอนามัยว่านั่นเดสกาเฉยๆก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะแบบฝึกภาษาญี่ปุ่นที่แบบไฮโซอ่ะเราลองไปฝึกที่บ้านพูดบ่อยๆแล้วมันจะชินปากพูดเร็วๆได้นะคะนะคะอุปกรณ์เดโมโยโรชิเดโชกะอันนี้คือใช้ได้ทุกอย่างไม่ใช่เป็นชื่อก็ไม่ได้เฉพาะชื่อนะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะถามอะไรสักอย่างว่าขอถามได้ไหมคะแล้วพูดลอยๆก็ได้สุดซิมเซสโตะอุกกาตะโมโยโรชิในโชกะอันนี้นะคะมาใช้กับอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะครับผมโอเคงั้นมาทวนคำศัพท์กันนิดนึงนะคะวันนี้มีคำศัพท์เยอะเลยนะคะแต่ก่อนที่จะมาทวนก็อยากจะบอกทุกคนว่าเคโกะใช่ไหมวันนี้ภาค2นะคะใครอยากให้มีภาค3ก็มาคอมเมนต์กันนะคะของหัวใจเยอะๆนะเพราะว่าหัวข้อวันนี้อาจจะยากนิดนึงสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานนะคะแล้วก็จะพยายามหาหัวข้อที่สนุกๆที่ห้องเรียนไม่ค่อยสอนในห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นนอกห้องเรียนที่สนุกสนุกและใช้จริงเรียนง่ายนะคะก็มาเจอพวกเราได้นะคะทุกวันอังคาร2คุ้มพูดเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็อย่าลืม follow IG เราด้วยนะ I love Japan TH นะคะแล้วก็มีคอร์สออนไลน์ด้วยนะคะครับก็มาสมัครได้ที่LINE แอดของเรานะคะแอดมา @ I love Japanese นะคะหรือติดตามนะคะเคนจิด้วยก็ได้เนาะนะคะภาษาญี่ปุ่นมั้ยเพจภาษาญี่ปุ่นมั้ยลองดูนะก็จะมีแบบตัวมีสอนภาษาญี่ปุ่นแบบว่าสนุกสนุกด้วยเหมือนกันนะคะเราโฆษณาก่อนยังไม่จบนะวันนี้เคโกะโอเคงั้นเรามาทวนเคโกะกันนิดนึงดีกว่านะคะโอเคใช่คำแรกあの人あの方ใช่あちら様นะคะあちら様ใช่คำที่สองคำที่สองคือขอโทษนะคะอันนี้ไม่เห็นนะนะคะดูしますかいかがなさいますか Thank you อาซาสนะคะแต่ว่าขอบคุณนะคะขอบคุณใช่คำที่สามいいですかいいですかนะคะいいですかよろしいでしょうかนะคะよろしいでしょうかนะคะได้ไหมคะนะคะต่อไปすみませんがすみませんがขอโทษนะคะ恐れ入りますが恐れ入りますかนะคะต่อไปできませんできませんいたしかねますいたしかねますなかできぬできぬなかオッケー接触するはできぬアティナ知らないかアティナアティナサムライやなかやるなかアティナサムライなサムライติดตามกันนะคะกดติดดาวข้างบนเลยการลืมนะคะเพราะหลายคนนั้นเดี๋ยวลืมไงอย่าลืมกดติดดาวเวลาเรามีไลฟ์เพื่อนจะได้เห็นเลยเนาะครับไม่ใช่先生最初グッペさんには知らないかโอ้โหตอนนี้นะคะนะคะทำเมสเซ็คุณาไซทำเมสเซ็คุณาไซนะคะโอเคต่อไปชิริมาเซ็นนะคะกับซนจิมาเซ็นซนจิอาเกมาเซ็นนะคะเพราะว่าไม่รู้จักนะคะไม่รู้นะคะชิราเน่ชิรังชิราแฮงชิรังเกิดชิรังชินะชิรังเกิดนะคะโอเคต่อซึ่งเยอะนะคะหลายคนจะบอกเซ็นสองคนนี้เยอะเหลือเกินนะคะโกเมนัสไซโกเมนัสไซเน่โอเคนะคะสุมิมาเซ็น
すみません誠に申し訳ありませんนะคะนะคะถ้าเป็นยุคซามูไรนี่ก็บางทีอาจจะแบบโมชิโอเคโกไซมาเซนุอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านะคะครับไปはいわかりましたわかりましたかしこまりましたかしこまりました承知いたしました承知いたしましたはいนะคะเฮ้ยยุยยุยมีคนบอกว่าอยากให้พิมพ์สรุปคำที่สอนในช่องคอมเมนต์ด้วยได้ไหมคะเขียนและอ่านไม่ค่อยทันโอเคได้เลยค่ะก็อย่าลืมมาไลค์ก็ได้เพราะว่าพิมพ์แล้วเดี๋ยวมันจะตกลงไปนะคะโอเค誰誰どなた様どなた様どちら様どちら様イエイ誰誰どちら様え、この人誰わかりません私もわかりません残りもわかりませんはい OK さあ、うん、名前は名前はお名前を伺ってもよろしいですかよろしいでしょうかここนะคะก็โอนาม่าโอกาเตโมยูโรชิเดโชกะหรือถ้าเกิดใครจำได้โอกาเตโมยี่เดสกาก็ได้ไม่ผิดนะคะมีคนบอกว่าฟังย้อนดูหลายๆรอบได้ไหมคะได้เลยค่ะแล้วเราก็จะไปอัพคลิปนะคะใน YouTube ด้วยใครดูไม่ทันวันนี้นะคะก็เข้าไปตามดูย้อนหลังใน YouTube ด้วยก็ได้นะคะในช่อง I Love Japan นะคะลองเสิร์ชดูภาษาญี่ปุ่น I Love Japan นะคะครับนะมีคนบอกเคียวเคียวโมไทเฮนเบนคิวนานิมาสตะありがとうございましたこちらこそありがとうございましたはいนะคะก็มีพิมพ์มีคุณนพพานัทนะคะพิมพ์มาว่าวันนี้แบบว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณเช่นกันที่ติดตามนะคะนะคะครบหรือยังหมดหรือยังทุกคำอีกหนึ่งคำสุดท้ายโอเคคำว่า失礼ですが失礼ですかお名前を伺ってもよろしいでしょうかお名前を伺ってもよろしいでしょうかはいなかなか失礼ですかなか失礼ですが年齢伺ってもよろしいですか？นะคะขอโทษนะคะขอโทษที่เสียมารยาทนะคะขอถามอายุได้ไหมคะ20ครับนะคะอุโซะนะคะก่อนนี้ก็อย่าถามนะคะคนญี่ปุ่นถามอายุได้ไหมก่อนจบรายการคนญี่ปุ่นถามได้ไหมคือถามผู้ชายได้นะแต่ผู้หญิงไม่ควรไม่ควรดิไม่ควรถามเนาะนั่นคืออะไรนะถ้าคนนี้เป็นอะไรนะมัธยมปลายหรือมันก็มันเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็ถามได้ถ้ายังไม่แก่ถามได้แต่ว่ารู้สึกถึง30เริ่มอย่างอะไรเนี่ยคงไม่ความถามนะครับเพราะว่าคนไทยบางทีถามเพราะว่าบางทีเราจะเรียกพี่เรียกน้องแต่คนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยเนาะไม่ค่อยนะไม่ค่อยจะซีเรียสสั้นๆหมดเลยนะครับใช่ก็จะสั้นๆเพราะฉะนั้นก็คือเรียกแบบชื่อแบบสั่งเติมสั่งข้างหลังใช่ไหมเช่นเคสสั่งใช่ไหมไม่สั่งใช่แต่นี่คือเราเรียกชื่อต้นนะคะคือเพราะเราสนิทกันจริงๆถ้าเป็นคนญี่ปุ่นจะเรียกนามสกุลครับนะคะเช่นยังไงดีชิราไตนะคะชิราไตซังชิราไตซังนะคะแล้วของไม้นี่คงไม่รู้ใช่ไหมพูดยากนะคะนี่นี่โชเรวานาไมอ่าจบจบนะคะจบอะไรชิราโตฮึโอ้นะคะมันมันออกเสียงยากนิดนึงสมัยก่อนเนี่ยชายาดิกินี่ราชาซังนะคะก็คือแบบว่าคนญี่ปุ่นพอถามเป็นสกุลทีใช่ไหมเบื่อทุกครั้งเลยจะต้องมีคนถามแบบคนญี่ปุ่นจะทำหน้างงแล้วก็จะถามบอกว่าทำหน้าแบบว่าลำบากใจว่าจะถามอีกรอบฟังไม่ทันว่านามสกุลหมายพูดอย่างไรจำยากนะคะเราก็เวลาคือเจอต่อหน้ายังโอเคแต่ว่าคุยโทรศัพท์เขาจะชอบถามก่อนว่าเราเป็นใครเพื่อที่จะไปรายงานบอกว่าเราเป็นใครเราต้องพูดแบบสามสี่รอบแบบชายาดิกินี่ราชาโตโมชิมัสเอาใหม่ชายาดิกินี่ราชาโตโมชายาดิกินี่ราชาโตโมชิมัสนามสกุลเก่านะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะก็คือหรือถ้าตอนนี้ทีราโทฟุนะคะทีราจะคือทีราชาเดชใช่ไหมมันก็เหมือนโทฟุตัวเต้าหู้เต้าหู้นะก็จะแบบบางทีหัวเราะนิดนึงนะก็คือคนไทยใช่ไหมชื่อยาวบางทีเราก็ต้องแบบออกไปสำเนียงญี่ปุ่นนิดนึงนะคะก็เป็นนามสกุลก่อนโอเคนอกเรื่องนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามนะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากเลยมีคนบอกว่าเราสอนได้เข้าใจง่ายสนุกด้วยดีใจมากนะคะก็คำพูดเหล่านี้มันเป็นกำลังใจของเราทั้งสองคนมากๆเลยเพราะเราก็อยากจะแบบเนาะอยากจะสอนภาษาญี่ปุ่นสนุกสนุกที่ไม่เหมือนในห้องเรียนอ่ะเนาะไม่อยากให้ทุกคนหลับแบบภาษาญี่ปุ่นที่ใช้จริงจากประสบการณ์ที่อยู่ญี่ปุ่นมา10ปีแล้วจากประสบการณ์ที่เป็นคนญี่ปุ่นมากี่ปีคะ20กว่าปีใช่ไหมถือไว้นะคะโอเคก็เจอกันใหม่อังคารแน่ครับเวลา2ทุ่ม2ทุ่มก็อย่าลืมติดตามที่ IG ของเรา Instagram นะคะ I Love Japan TH อย่าลืม TH ด้วยแล้วก็ Line @ I Love Japanese นะคะแล้วก็ในช่องเพจของเคนจิด้วยภาษาญี่ปุ่นไหมนะคะก็พ
พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะครับขอฮัปปี้สงกรานต์นะคะฮัปปี้สงกรานต์อ่าฮัปปี้สงกรานต์โซโซโซดะโซดะฮัปปี้สงกรานต์ฮัปปี้สงกรานต์ครั้งหน้านะก็ครั้งหน้านะคะมาตะก้อนโดมาตะก้อนโดแน่นะคะโอเคค่ะเดินตามโปรดไพ่นะคะแล้วก็จะมีนาซายเกียวสเกตเตกุนาซายเย้เย้